สปสอนะครับพร้อมทั้งก็ต้องรายงานตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ครับนายกการบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ทางทีมของกระทรวงศึกษาโดยผู้บริการสำนักงานการประถมศึกษาหน้าส่วนทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจที่หนึ่งคือรัฐบาลก็แนวคันนะครับจะให้เข้มข้นทางรัฐบาลก็จะดำเนินนโยบายในเชิงของทัพทวีปภาคดีมาเรื่องโปรเจคชั่นดีมาก็ฝ่ายปกครองก็จะมีภารกิจที่ความปกครองส่วนท้องถิ่นทางสาธารณสุขทางสถานศึกษาครับข้อขัดข้องว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยคิดว่าเป็นกลไกหลักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกส่วนตำบลนะครับสำหรับเทศบาลให้ใช้ถ้าเทศบาลหรือชุมชนประสงค์จะจัดตั้งจุดตรวจนี้ก็ให้ทางกระทรวงมหาดไทยจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งละ 2,500 บาทต่อเดือนสำหรับรายการที่3ผลโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนมีนาก็จะมีการส่งผู้มาติดตามประเมินผลตอนแรกมันก็ติดใช้การทำลายมั้งได้รับประสบการณ์แก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอเมืองสระบุรีอันนี้ทางฝ่ายเลขาลองสำเนาจับรถหรือที่เรียกว่าผู้ประสานงานพลังแผ่นดินโดยจัดสรรงบประมาณมาให้เป็นเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมนะครับครั้งละ500บาทนะครับโดยจัดสรรให้ทุกเทศบาลทุกหมู่จังหวัดกรมยังไม่ใช่เพียงแค่ตั้งไม่ใช่เพียงแค่ตั้งศูนย์นะครับท่านจะต้องไปบำบัดรักษาด้วยโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครับโดยในชุดตรวจนั้นก็คงประกอบไปด้วยเจ้าที่ของฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจนะครับแล้วก็อปปรนะครับและหรืออาสาสมัครกลุ่มที่ส่วนที่กำลังเขาไปมีอาชีพเขาก็จะหมุนเวียนกลับไปกลับมานะครับอันนี้จากทางอำเภอท่านาบางรายจำเป็นที่จะต้องช่วยสนับสนุนในเรื่องของอาชีพก็ฝากทางองค์กรทำไปเมื่อปีที่แล้วระหว่างปปส.ท่านจะทำใช้เลือกพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีเป็นพื้นที่นำรองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มเติมนอกจากอำเภอนอกจากตำบลหมู่บ้านที่ต้องได้เข้านอกจากการบำบัดฟื้นฟูนะครับสถานศึกษาก็ยังนอกจากเดิมที่ทำในคดีกับผู้ค้าผู้ขายโดยใช้รัฐมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตัวรองประธานนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านก็ให้กำนัน